ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับที่นี่เราพูดถึงท่านอนนะที่นี่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมคำว่าท่านี้ภาษาพม่าว่าโป่งหรือโป่งสันโป่งสันหรือว่าโป่งคำเดียวก็ได้แปลว่าท่านะก็ท่านอนก็ไอ้โป่งไอ้โป่งไอ้โป่งอันนี้เราพูดถึงท่านอนก็นอนคว่ำภาษาไทยคำว่านอนคว่ำก็ภาษาพม่าว่าเมาเย็ดคว่ำนี้แปลว่าเมานะนอนคว่ำก็เมาไอเดเมาไอเดที่นี้เอาตัวย่อๆดีกว่านะเมานี้หมายถึงคว่ำก็แสดงคำว่านอนก็ไอก็บอกว่าเมาไอเดแปลว่านอนคว่ำเมาไอเดเมาไอเดเมาไอเดพงนอนคว่ำก็ภาษาพม่าว่าจะนอนเมาอีเดจะนอนเมาอีเดจะนอนเมาอีเดแปลว่าพงนอนคว่ำต่อไปว่านอนไหนนอนไหนก็คำว่านอนนี้แปลว่าเอหรือไอเดไงนี้ภาษาพม่าว่าเป็นเล็ดนะถ้าเอาโยโย่เป็นเล็ดมีแค่สองพยางค์ว่าเป็ดเล็ดเป็ดเล็ดก็ถ้าเราพูดเร็วๆก็เป็นเล็ดเป็นเล็ดเป็นเล็ดทีนี้เราใส่คำว่านอนก็เอ็กก็บอกว่าเป็นเล็ดไอเดเป็นเล็ดไอเดเป็นเล็ดไอเดแปลว่าผมนอนไงนะผมนอนไงก็เป็นเล็ดไอเดจะนอนเป็นเล็ดไอเดต่อไปว่านอนตะแคงคำว่านอนนี้แปลว่าเอ๊ะตะแคงนี้แปลว่าตะเซานะตะเซาตะเซาจริงๆเวลาเสียงพูดกลายเป็นคำว่าตะเซาไปนะตะเซานี้แปลว่าตะแคงถ้าเราใส่คำว่านอนก็เอ๊ะก็เลยบอกว่าตะเซาไอ้เด๋อ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 ทีนี้คำว่านอนตะแคงนี้ก็ต้องแยกออกว่าซ้ายหรือขวาพอทีนี้ก็ต้องเพิ่มจำคำศัพท์ใหม่ว่าคำว่าซ้ายภาษาพม่าว่าเปแปลว่าซ้ายถ้าคำว่าขวาก็ภาษาพม่าว่าญ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 าก็มีคำว่าซ้ายขวาภาษาพม่าว่าเปญาซ้ายขวาเปญาเปญาเปญาแปลว่าซ้ายขวานะซ้ายแปลว่าเปขวาแปลว่าญาทีนี้น้องต้องบอกว่านอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงซ้ายนะก็คำว่าซ้ายนี้แปลว่าเปะตัวนี้เปะนี้แปลว่าซ้ายแล้วก็เพิ่มจำคำศัพท์ใหม่อีกว่าข้างหรือข้างภาษาพม่าว่าเบ็ดก็บอกว่าข้างซ้ายแปลว่าเบ็ดไม่ใช่ข้างซ้ายนะแล้วก็ข้างขวาก็ภาษาพม่าว่าญาเบ็ดญาเบ็ดญาเบ็ด
แปลว่าข้างขวาทีนี้เราบอกว่านอนตะแคงซ้ายก็ภาษาพม่าว่าเปเบซาเอเตเปเบซาเอเตทีนี้คำว่าตะแคงนี้ก็ถ้าเราองเต็มประโยคก็ตะเซาถ้าเราใช้แค่เป็นคำศัพท์ที่แบบสั้นๆก็ซองเฉยๆก็ได้นะซองนี้ไม่ได้เอียนหรือว่าลำเอียนก็แปลว่าซองกันนะก็ที่นี่บอกว่านอนตะแคงซ้ายภาษาพม่าว่าเปเปซองเอเต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 ที่นี้ถ้าเราที่ไปคำว่าเปเปซองเอเตนี้แต่ละคำมีอยู่ความหมายว่าเบนี่หมายถึงสายเบนี่หมายถึงข้างซองนี่หมายถึงตะแคงเอเตนี่หมายถึงนอนนะก็บอกว่าเบเปซองเอเตเปเปซองเอเตถ้าลองใส่คำว่าผมก็จะนอน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 เบเบซาอีเดอันนี้คือผมนอนตะแคงซ้ายต่อไปว่านอนตะแคงขวานอนตะแคงขวานี้ก็ต้องมีคำว่าข้างขวานี้ก็ต้องอยู่ข้างหน้าแล้วก็คำว่าขวานี้ก็ต้องอยู่ข้างหน้านะคำว่าตะแคงนี้อยู่ตรงกันแล้วก็คำว่าเอนี้อยู่สุดท้ายก็บอกว่าญาเบตซองเอเตญาเบตซองเอเตญาเบตซองเอเตแม่เด็งนอนตะแคงขวาถ้าเราใส่คำว่าจะนอนก็ผมถ้าเราใส่คำว่าผมก็จะนอนจะนอนถ้าเป็นดิฉันก็แปลว่าจะมะจะมะจะมะก็บอกว่าจะนอนญาเบตซองเอเตจะนอนญาเบตซองเอเตหรือจะมะญาเปซองเอเตจะมะญาเปซองเอเตนี่คือท่านนอนก็ภาษาพม่าเป็นอย่างนี้ครับ